สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงพยาบาลรวบรวมเงินให้ 5,000 หลังจ่ายยาพลัดให้เด็ก1ขวบจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจ Facebook เป็น1โพสต์รูปภาพเด็กน้อยพร้อมระบุข้อความว่า Breaking คุณแม่ร้องมาทางเป็น1ลูกอายุ1ขวบ4เดือนเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำหัวปูดแม่จึงพาน้องไปสแกนสมองเพื่อความสบายใจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งต่อมาพยาบาลบอกว่าให้น้องกินยานอนหลับเพื่อให้น้องไม่ดิ้นตอนที่เข้าเครื่องสแกนแต่ยาที่พยาบาลเอาให้น้องทานนั้นเป็นกรดกินเข้าไปได้แค่สักพักน้องมีอาการริมฝีปากซีดขาวแม่ได้แจ้งทางพยาบาลไปว่าน้องมีอาการผิดปกติแต่พยาบาลบนรถบอกให้น้องกินให้หมดหลังจากน้องกินหมดอาการน้องกลับหนักขึ้นและทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วทางโรงพยาบาลแจ้งว่ายาที่น้องกินเข้าไปนั้นเป็นกรดแม่ของน้องคาดว่าพยาบาลให้น้องกินยาผิดตอนนี้กำลังถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอาการ50/50ปากเขียวปากบวมคอช้ำดำคล้ายรอยไหม้เป็น1ได้รับเรื่องแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีล่าสุดสำนักข่าวดังเมื่อวันที่9ธันวาคมนางสาวบีอายุ15ปีแม่ของเด็กชายเออายุ1ปี4เดือนเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทางโรงพยาบาลต้นสังกัดของพยาบาลได้รวบรวมเงินมาให้ 5,000 บาทพร้อมกับบอกว่าจะมีรถรับส่งพ่อกับแม่ให้เดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลทุกวันสำหรับอาการของน้องเอขณะนี้ภายในยังทรงตัวและมีการตอบสนองที่ดีขึ้นลืมตามองหน้าแม่ได้ส่วนบริเวณตรงคอที่มีรอยไหม้มีอาการบวมน้อยลงแต่บริเวณผิวหนังยังเป็นร่องรอยของการกัดกร่อนอยู่ส่วนอาการบาดเจ็บภายในลำคอยังบวมอยู่ที่บริเวณปากมีรอยคำไหม้ยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU คณะแพทย์ยังต้องให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและยังต้องให้ยานอนหลับอยู่ส่วนที่แขนของแม่เองที่ลูกชายสำรอกออกมาถูกแขนแม่จากการกินยาผิดขณะนี้ทำให้เกิดผุพองและมีตุ่มใสๆขึ้นมาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ